เดี๋ยวก็จะออกเดินทางออกจากเมืองคุมาโมโตะแล้วเพื่อเดินทางไปที่นางาซากิมือชิมากนะที่นี่ก็จะขึ้นชื่อเรื่องของการขอพรเรื่องของการศึกษาการศึกษาสำคัญที่รักสายมูก็สำคัญคือสวยมากญี่ปุ่นเขาเป็นเกาะตกใจว่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ Vacation มีข่าวดีมาบอกทุกคนนะครับก่อนเข้าชมคลิปนะครับให้ทุกคนช่วยกด Subscribe และกดแชร์นะครับผมถ้าครบ1ล้านซับเมื่อไหร่นะครับเราจะจัด Meet and Greet ฉลองครบ1ล้านกันครับผมพวกเราครอบครัวตัววอรอเจอทุกคนนะคะอย่าลืมกด Subscribe เข้ามากันเยอะๆเลยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเพื่อนใหม่อ่ะลูกคือมามงช่วงประวัติคุมามงรู้หรือไม่ว่ากระผมเป็นตัวแทนของจังหวัดคุมามาโตะที่สะท้อนเรื่องราวต่างๆคุมามงเกิดที่จังหวัดคุมามาโตะเป็นจังหวัดที่ไม่มีหมีแต่ชื่อของจังหวัดมีคำพ้องเสียงคำว่าคุมะซึ่งแปลว่าหมีคุมามงเกิดวันที่12มีนาคมเป็นหมีควายเพศชายส่วนสูงประมาณ200เซนติเมตรอายุไม่เปิดเผยแต่เริ่มกันว่าอายุประมาณ 5-6 ขวบอาชีพรับราชการเริ่มจากการเป็นพนักงานชั่วคราวปัจจุบันได้เลื่อนขั้นเป็นถึงผู้อำนวยการด้านความสุขแห่งจังหวัดคุมามาโตะเลยทีเดียว Good morning everyone ค่ะวันนี้นะคะวิลินยังอยู่ที่คุมาโมโตะนะคะวันนี้เราจะเดินทางนะคะขึ้นเรือเฟอร์รี่นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อข้ามไปที่นางาซากิค่ะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเตรียมพร้อมออกเดินทางค่ะทำไมต้องร้านนี้ครับก็อยู่ที่ร้านราเมงร้านนึงนะคะซึ่งรีวิวดีมากนี่คือตัวสุดท้ายของร้านใช่ราเมงไข่2ฟองเลยค่ะอยู่2ฟองเหมือนป๊าเลยอุ๊ยโอเคค่ะไปเข้าไปกินกันเถอะอันนี้คือออริจินอลเลยนะอันนี้คือออริจินอลเลยค่ะไปไปชิมเขาเรียกอะไรหมูชาชูเมนูของผมก็คือมีขายเฉพาะแค่ที่นี่หมูดีมากเลยทุกคนโอ้เออว่ะอร่อยว่ะชิมข้นอ่ะชิมเส้นครับบริชิมากเลยนะคนนี้ก็กินเก่งพวกคนนี้กินเก่งกว่าวันนี้มามิจะพาไปดูของฝากขอบอกว่าเป็นแบบงานแบบงานคราฟป่ะงานคราฟอันนี้ป่ะสุกที่นี่คืออะไรนะบอกเขาหน่อยมันน่าจะเป็นร้านที่แบบว่าเป็นหมึกแล้วก็ประกอบกับใช้งานเพ้นเป็นงานคราฟเป็นงานเพ้นใช่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 งานเป็นแฮนด์เมดนะคะนี่สวยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือปากกานายกของญี่ปุ่นนะคะเขาไปร่วมประชุมกับประธานาธิบดีบารักโอบามาในการประชุม G7 ใช้ปากกาที่นี้ประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคา 32,400 เยนจะมีขึ้นไปอีก1เยนนี่เหรียญโดนกันคนละ1ชิ้นนะครับถ้าใครชอบงานสไตล์นี้นะครับตามมานะครับร้านนี้เลยจ้ะรูปเต็มตัวตีโอ้โหยาวว้าวอันนี้เป็นอะไรแม่ลูกอ่อนเ
เดี๋ยวเราจะไปหากาแฟให้พ่อกินกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางออกจากเมืองคุมาโมโตะแล้วเพื่อเดินทางไปที่นางาซากิตอนนี้มามิก็อยู่ที่ร้านนี่ค่ะเต้นเต้นคอฟฟี่แกลเลอรี่นะคะOne ice americano, no sugar. No sugar, hi. Hi. And one ice matcha latte. Matcha. Hi. วันนี้ไงชิมัสตอนนี้เราถึงท่าเรือนะครับคุมาโมโตะเฟอร์รี่นะครับต่อแถวนะข้างหลังเตรียมขึ้นเฟอร์รี่กันแล้วมามีเก่งมากนะครับไปจัดการเรื่องตั๋วมาให้เราได้คนนี้ครับจัดการเรื่องตั๋วมาให้ได้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ขึ้นเฟอร์รี่ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะได้ตั๋วมาแล้ว320เยนโอเคก็คือสามารถ walk in ได้แต่ว่าให้เช็ครอบเรือก่อนแต่ตามหลักก็คือถ้าเราจะข้ามเรือจากคุมาโมโตะเพื่อที่จะเข้าไปที่นางาซากิฝั่งนู้นเนี่ยออนไลน์บุ๊กกิ้งออนไลน์บุ๊กกิ้งได้ก่อน3ชั่วโมงใช่วันนี้โชคดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูร้อนก็เลยรถที่ข้ามฝั่งยังไม่เยอะมากค่ะปกติอาจจะแพ็คทั้งแบบทั้งลานจอดรถเอาง่ายๆคือพวกเราโชคดีใช่ ครับลุยนะอะไรชอบเหรออยากให้พ่อซื้อเฟอร์รี่ให้เหรอเวลาเดินทางนะครับประมาณ40นาทีนะครับจากท่าเรือคุมาโมโตะนะครับมุ่งหน้าด้วยเฟอร์รี่นะครับจะมาถึงที่นางาซากินะครับผมด้านหลังผมนี่เองนะครับที่เห็นอยู่เลยนะฮะใกล้ถึงแล้วที่นี่คือชิมาบาร่านะครับผมเป็นเมืองปาคาร์ฟนะครับค่ะเป็นเมืองแรกตั้งแต่เรามาถึงนางาซากินะครับผมนี่ข้างหลังเราคือคาสเซิลนะครับผมเรื่องที่ท่องเที่ยวเอาไว้ก่อนครับตอนนี้เรากินก่อนครับนี่ร้านนี้เลยครับมิซาซินี่นะครับเมนูนี้นะครับขอลองอนุญาตชิมแล้วก็จะได้มาตามกันนะครับมันเป็นเหมือนทุกปลาเนาะเป็นเหมือนอาหารแบบประจำที่จังหวัดนี้เนาะเมนูนี้นะคะชื่อกูโซนี้ค่ะไหนคะมีประวัตินะคะคืออาหารเนี้ยเขาทำเมื่อก่อนที่เกิดการลบขึ้นป้องกันปราสาทตรงเนี้ยค่ะปราสาทชิมาวะเนาะชิมาบาร่าใช่ชิมาบาร่าแล้วก็คนที่แบบไปช่วยแบบว่าช่างอากาศ 37,000 คนค่ะอยู่ข้างในนั้นแบบว่าต่อสู้ๆรบกันไม่มีอะไรกินอ่ะเนาะอะไรเงี้ยมีอะไรก็ใส่เข้าไปในซุปก็เลยกลายเป็นอาหารสิ่งนี้นะครับที่เรากินกันป้าป๊ากับมามีกับลินคอนเฟิร์มว่าร้านนี้อร่อยมากครับพร้อมลุยต่อครับมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นบ้านสวยๆชิลๆที่แบบเป็นสวนนะฮะแล้วก็มีปลาคาร์ฟด้วยนะฮะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นของขึ้นชื่อที่นี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะจ๊ะสวยว่ะชอบเป็นสวนที่น่าประทับใจมากครับมีที่ให้เรานั่งชิลๆนะครับจะเป็นเหมือนบ้านญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับที่จัดสวนมีเสียงน้ำมีบ่อปลาคาร์ฟแบบธรรมชาติมากสวยมากทุกคนแล้ววันนี้นะครับไม่มีใครนะมีผมคนเดียวนี่โคตรดีเลยอ่ะเนี่ยเรียบบ้านฮะที่นี่นะครับแนะนำเลยต้องมานะ
จากชิมาบาร่าใช่ไหมครับชิมาบาร่านะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองนางาซากิครับไปลุยกันครับยังมีอีกหลายจุดที่ต้องไปนะครับผมแล้วก็มีหลายจุดที่เราไม่ได้ไปเพราะว่าเวลาเป็นอย่างนี้มันคือเหตุผลที่จะทำให้เรามาอีกนะครับไปครับลุยก็เดินทางมาถึงที่นางาซากิแล้วนะครับนางาซากิครับแล้วก็เดินทางมาถึงตัวเมืองนะครับก็จะแวะไปจุดต่างๆที่เราพอจะมีเวลาไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเราก็ไปเห็นในรีวิวว่ามันมีจุดที่โรแมนติกมากนะครับก็คือการขึ้นไปดูเมืองของนางาซากินะครับบนยอดเขานะครับผมเราก็จะไปกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนเทือกเขาอินาซานะครับเป็นจุดชมวิวของเมืองนางาซากิเลยนะครับผมแสงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมโอเคสวยมากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับแป๊บนึงนะจ๊ะเราจะบอกว่าสิ่งที่วินชอบที่สุดตั้งแต่ดูเขามองอะไรเล่นลูกข้างหลังอะไรลูกโอเคลูกต่อไปไหนคะต่อไปเราจะไปชัยนาทาวน์กันค่ะทุกคนโอเคไหมลูกไปหาของอร่อยๆกินกันนะครับคืนนี้ Bye Go ก็มาเดินอยู่ที่ชัยนาทาวน์นะครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันนะครับผมโอเคเลยน่าจะมีของกินเยอะครับไปลุยกินอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นร้านที่เขาแนะนำเลยนะเขาว่าถ้ามาที่นี่ต้องมากินนะครับเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าใครชอบก็ตามมานะครับมาอีกแล้วครับนี่มันกับแก้มนี่คะที่รักนี่เป็นแฮมที่ดังที่นางาซากินะครับมีชิมหน่อยจ้ะนี่นะคะมายองเนสมายองนิดนึงวาซาบินิดนึงอื้อร้อนค่ะนี่มันสะกดอีสานบ้านเฮานี่แหละขอลองอีสานหน่อยครับอืมโอ้ร้อนไหมอร่อยเหรอ Thank you เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอยากกินสะกดอีสานอันนี้คือทีเด็ดครับคือหมูของนางาซากิครับเป็นของเด็ดเขาเลยเมื่อกี้ใช่ไหมคะถ้าก่อนอีสานอันนี้คือหมูของละลายใช่ไหมมันดีมากมันละลายไปเลยมันละลายหายไปเลยนี่มันคือทีเด็ดของนางาซากิเลยมาอีกแล้วโอเคมันคืออะไรอ่ะลูกมันคือ Chinese jam ค่ะเป็นสมุนไพรสีขาวๆเหนียวๆอร่อยมากมันคือนี่ครับทุกคนก็เลยว่าเอ็มพีเนาะเอ็มพีหนุ่มๆจบไม่มีครับไม่มีต้องมีกุ้งแต่ได้เฮ้ยอร่อยมากขอบคุณครับกินข้าวโคตรดีอ่ะขอความว่าไม่ต้องชิมโชว์แหละเพื่อนทางบ้านแล้วดูตอนกลางคืนเราจะแย่แล้วอย่างนั้นวันนี้เราขออนุญาตสายโยนะครับขึ้นได้ครับวันนี้ไงเค้กที่บอกอ่ะร้านนี้เลยไปเดี๋ยวเรากินเค้กกันค่ะไปเลยครับ
ตอนนี้เราก็อยู่ร้านขายเค้กไข่นะคะ Castella ซึ่งเป็นเค้กที่เขาบอกว่าได้รับอิทธิพลการทำขนมเค้กอย่างมาจากโปรตุเกสโดยการใช้ไข่ในการทำนะคะมาชิมกันเขาว่าเด็ดแล้วก็ลองครับอร่อยเนาะอร่อยมีคนง่วงอ่ะไปครับลุยต่อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ประสบโศกวินาศกรรมโศกนาฏภาษาใหม่มันเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องราวจำลองนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะผ่านตัวการ์ตูนแล้วก็ผ่านภาพต่างๆนะคะของในมิวเซียมนี วันนี้จะให้วิลินนะครับระบายสีช่วยระบายสีThank you so much มาอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็น Flower of Peace มาช่วยกันครับHidden Christian Sites in the Nagasaki region นะคะป้าป้าบอกว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนางาซากิเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะก่อนหน้าที่เราจะขึ้นไปเดี๋ยวเราซื้อตั๋วกันตรงนี้ก่อนติ๊งนี่ค่ะโอเคค่ะไปซื้อโบสถ์กันค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูโบสถ์ข้างบนกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่รถแล้วก็ไปสถานีต่อไปกันเลยนะคะเมื่อกี้มิมิก็เข้าไปที่โบสถ์แล้วจะบอกว่ารู้สึกชอบมากๆเลยคือมีความเก่าคล้ายๆกับโบสถ์คาทอลิกที่กรุงเทพนะคะโบสถ์กาละวาคล้ายๆกันมากตอนนี้เราก็เสร็จแล้วแต่พอดีว่าเมื่อกี้มันมีถ่ายไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายข้างในนะคะมิมิก็เลยขออนุญาตถ่ายจากแค่ด้านนอกเท่านั้นนะคะโอเคค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วระหว่างทางที่เรากำลังจะออกจากนางาซากินะครับเพื่อมุ่งหน้าไปอีกเมืองนึงนะครับผมก็ผ่านเห็นวัดสวยงามมากก็เลยเสิร์ชดูว่านี่คือวัดจีนนะครับที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นวัดจีนเก่าแก่มากนะครับไปครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางต่อเลยครับผมก็ยืนอยู่บนสะพานแว่นตาเป็นสะพานที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่มันสะท้อนน้ำเนี่ยมันจะเห็นเป็นแว่นตานะครับผมจะให้ดูว่ามันเป็นแว่นตายังไงนะนั่นแหละครับสะพานแว่นตานะฮะก็จะเป็นรูปแว่นแต่วันนี้มันอาจจะไม่ได้สะท้อนน้ำแต่ว่าสวยงามครับแถวนี้น่าเดินมากไปครับเรามีเวลาไม่ได้เยอะนะฮะวันนี้จากตรงนี้นะครับจากสะพานแว่นตานะครับเราจะเดินทางต่อนะครับไปที่นางาซากิมิวเซียมนะครับที่จะเป็นประวัติตอนที่โดนปรมาณูนะฮะไปไหนต่อครับวิลลินจะไปดูมิวเซียมครับโอเคนะลูกจ๋าอันนี้เหรอครับนี่เราได้อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูแห่งเมืองนางาซากินะคะบริเวณนี้ก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เรากำลังจะเข้าไปนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาเก็บสิ่งต่างๆมากมายแล้วประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันของเมืองนางาซากิในสมัยสงครามโลกครั้งที่2โอเคค่ะนี่น่าจะเป็นปีที่ระเบิดปรมาณูลงที่
ี่คือมันก็คือแฟตแมนค่ะเรามาดูทำไมถึงเรียกแฟตแมนเพราะว่าลูกมันอ้วนกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าลูกฮิโรชิม่าเขาก็เลยเรียกว่าแฟตแมนมีคนกะกระจกอยู่แอนแหล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 ลูกโอเคครับก่อนจะเดินทางออกจากนางาซากินะครับวันนี้ก็ออกมาเดินดูเป็นนางาซากิพีชการ์เด้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ให้มามีส่งลูกสมุนนะครับขึ้นไปเก็บภาพมุมสูงนะครับนี่โอเคเดี๋ยวพาไปดูนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับผมไปแล้วเดินทางต่อครับนี่เรากำลังมุ่งหน้าไปที่โยบุกกนะครับเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นหมุดหมายที่ต้องไปนะครับไกลเหมือนกันครับจากตอนนี้อีกประมาณชั่วโมงครึ่งก็น่าจะถึงที่นู่นประมาณเกือบๆหนึ่งทุ่มครับไปการเดินทางนี่ยาวไกลครับทุกคนเดินทางมาถึงที่พักของเราแล้วนะครับมีคนดีมีคนดีมีคนดีขอไปเช็คอินที่โรงแรมโอเคครับโรงแรมนี้เลยวันนี้นะครับเราอยู่ที่นี่กันแล้วก็วันนี้จะออกเดินทางไปอีกนิดนึงเพื่อจะไปกินปลาหมึกซาซิมินะครับที่เป็นของดังของที่นี่แล้วก็เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเดินทางเข้าซากะแล้วก็เลยไปนอนที่หัวกะคืนนี้นะครับผมการเดินทางอีกยาวไกลครับพี่ลิมใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วลูกใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โยบุโกะแล้วนะครับซุยโกะโยบุโกะก็เป็นเมืองท่าเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือที่นี่เนี่ยจะมีปลาหมึกชนิดหนึ่งซึ่งหาได้เฉพาะทะเลที่โยบุโกะเท่านั้นนะครับถ้าจะมากินแบบออริจินอลก็ต้องขับรถมากินที่นี่เลยถึงแล้วครับโยบุโกะมอร์นิ่งมาร์เก็ตสตรีทนะครับโอ้กลิ่นดีพี่ลินกลิ่นปลาหมึกลูกชอบไหมคะกินปลาหมึกย่างแผ่นๆนะเห็นคนซื้ออะค่ะซื้ออย่างนั้นมากินด้วยอร่อยนะอร่อยมาแล้วครับลองชิมอร่อยมากเขาบอกว่าต้องให้ใช้ทิชชู่รองนะคะเพราะว่ามันร้อนเปลือกร้อนเพราะว่าเขาไปปิ้งมาค่ะคุณมองอยากกินด้วยอร่อยไหมว้าวกินซุปต่อโอ้มีซุปด้วยข้างในอยู่ที่ร้านอาหารนะครับเราจะมากินปลาหมึกซาซิมิกันนะครับเรามาดูว่าจะเป็นอย่างไรหวาน
หมึกดีมากยักษ์กุ๊ดโอ้ยเทมปุระก็ดีดีปะวันนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางนะครับออกจากโยบุโกะนะครับผ่านคารัสึก็มุ่งหน้าเข้าซากะไปเที่ยวอีกสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยเดินทางต่อกันนะฮะวันนี้เราจะไปนอนกันที่ฟุกุโอกะครับอยู่ไหนเนี่ยมาซื้อเบอร์เกอร์กันค่ะทุกคนไปไปได้ไปแล้วนะครับก็ต้องชิมกันหน่อยครับสุดยอดไปต่อครับว้าวมาดูหนังสือแล้วครับคุณมิกิโอนี่ก็เป็นรถบัสเนอะขายหนังสืออยู่ข้างถนนนะฮะในระหว่างทางที่พวกเรา3คนจะไปที่โรงงานกระดาษนะครับผมป้าเลือกให้เล่มหนึ่งสักเล่มโอเคเดี๋ยวป้าเลือกให้เล่มหนึ่งนะครับโอเคครับเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ครับแหมเราก็จะไปซื้อของเขาเป็นโรงงานกระดาษที่มีอายุเป็นร้อยๆปีนะครับดีใจที่ได้มาไม่ค่อยเห็นแบบนี้เลยอ่ะ มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่ต้องรักษาเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรที่รักภาษาไทยอ่ะอนุรักษ์อนุรักษ์รักนะนภลักษณ์จ้ะนะรักนะรักนะนภลักษณ์ตอนนี้เราก็ดูโรงงานกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อคะพ่อคะต่อไปเราจะไปเป็นหมู่บ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เก่าแก่มากๆครับจากนี่เดินทางไปต้องรีบไปแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเดินทางอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงจะเป็นร้านที่ไม่ได้มีรีวิวเยอะที่สุดมาเช็คดูที่ไดฟุกุมี3ร้านนะครับร้านราเมงมีข้อสอบมีร้านที่มีคนรีวิวเป็นพันร้านนี้กับหลักแบบซิกแต่ว่าเปิดอยู่ใกล้ๆกันเราก็เลยจะมาลองดูแล้วเสร็จจากนี้นะครับเราจะไปศาลไดฟุกุนะที่มีชื่อเสียงมากที่นี่นะครับแล้วค่อยเดินทางอาจจะไปที่มิวเซียมป่ะคิวชูมิวเซียมใช่ครับแล้วค่อยเดินทางเข้าฟุกุโอกะกันครับวันนี้เราชิลๆกันอยู่ที่ไดฟุกุครับผมออริจิขออนุญาตครับที่นี่ก็จะ
ขึ้นชื่อเรื่องของการขอพรเรื่องของการศึกษาเราก็เลยมาขอให้เป็นเด็กตั้งใจเรียนนะครับเรียนเก่งเหมือนพ่อกับแม่นี่การศึกษาสำคัญที่รักสายมูก็สำคัญพี่อ่านหนังสือมาทำพิธีโอ้โหใช่ว่ะเข้าหนังสือมาทำพิธีด้วยวิลินเธอมีหนังสือไหมตอนนี้วิลินจะเอาของเล่นเอาเข็ดไปทำเอาของเล่นไปทำพิธีก่อนมีของเล่นเด็กเรียนเก่งๆนะคะเป็นเด็กดีของประเทศใช่โอเคค่ะไปไปลูกข้างล่างการศึกษากันค่ะพี่ค่ะวันนี้ได้อันนึงแล้วอันนี้ให้ป๊าป๊านะคะอันนี้เป็นไม้นำโชคข้างในมีองค์พระพุทธรูปอยู่นะคะอันนี้ให้ป๊าป๊าก็ให้ลูกวิลินนะคะจริงอันนี้ก็น่ารักนะอันนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาอันนี้เนาะนี่ก็คือของฝากจากวัดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วว่าตอนนี้เนี่ยฝากกับวิลินน่าจะรอนานนี่เราก็อยู่กันที่วัดนิยาจิดาเกตค่ะครับผมเป็นวัดที่สวยงามมากๆจะให้ดูข้างหลังครับเช้าวันนี้นะคะเป็นเช้าก่อนวันกลับนะคะพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วไฟเช้าเลยคงไม่ได้เที่ยวไหนนะคะวันนี้เราก็เลยพยายามเก็บตกฟุกุโอกะนะคะแล้วก็บริเวณรอบฟุกุโอกะให้มากที่สุดโอเคค่ะเดี๋ยวมันไม่จะรีบเดินไปที่รถเพราะว่าเดี๋ยวเราจุดหมายปลายทางต่อไปของเราก็คือคิวชูมิวเซียมนะคะค่ะตอนนี้เราถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อทิเก็ตเข้าไปดูข้างในกันนะญี่ปุ่นสวยมากทุกคนดูสิโอ้คือสวยมากคือตั้งแต่มาญี่ปุ่นนะคะจะบอกเลยว่าท้องฟ้าคือสวยมากมันแบบสีฟ้าแล้วก็เมฆแบบสีขาวๆอะไรเงี้ยมีความตัดกันแบบสวยมากๆคิดว่าเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเป็นเกาะตกใจว่าเป็นวัดที่แบบว่าชนชั้นสูงแล้วก็ซามูไรมานั่งสมาธิกันนะคะใช่ไหมคะเป็นวัดเก่าแก่ว่าตามความเชื่อค่ะเย้นี่ก็คือวัดแล้วคนนี้ก็คือวิลินไทเกอร์ไทเกอร์วิลินโอเคเรามาถึงฟุกุโอกะแล้วนะครับก็มาวัดกันก่อนเลยจุดหมายต่อไปริมทะเลเนาะค่ะไปลูกไปป้าไปลูกกันพระอาทิตย์ตกนะลูกอาทิตย์ตกที่ฟุกุโอกะใช่ไหมคะว้าวการเดินทางรถทริป8วัน7คืนของพวกเรา3คนบนเกาะคิวชูครั้งนี้พวกเราเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นที่ฟุกุโอกะลัดเลาะไปยังเมืองต่างๆทางภาคตะวันออกของเกาะและใช้เส้นทางจากคุมาโมโตะเข้าสู่นางาซากิภาคตะวันตกของเกาะคิวชูเราเดินทางกันหลายเมืองกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากครับอาหารก็อร่อยพวกเราขอบคุณทุกการติดตามที่เป็นกำลังใจให้พวกเราเดินทางมอบความสุขให้กับทุกคนอย่าลืมนะครับ Make your everyday as a
vacation